สวัสดีครับพบกับผมนิกไรเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาคลายปมดราม่านะฮะคือ3สูตรคอสเพนกับ4สูตรเรียงอินไลน์นะฮะมันขึ้นมันแตกต่างกันยังไงมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับข้อดีข้อเสียถ้าผมพูดผิดก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับโอเคผมจะมาไล่ดูที่คันแรกก่อนคือนี่ครับ09เอ้ยไม่ใช่900 7900 7900เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับสิ่งที่แตกต่างนะฮะคือพูดถึงเครื่องยนต์ของ Z900 เป็น4สูบนะฮะแต่ MT ตรงนี้ครับ MT 09เป็น3สูบคอสเพนแข็งชาร์ปนะครับของ Harman Yamaha คือ CP Pro นะครับสิ่งที่แตกต่างกันอันดับที่2คือช็อคอัพนะครับช็อคอัพหน้าของ Z900 จะเป็นอัพไซด์ดาวที่มีคันแกนขนาดใหญ่แต่เพื่อนๆดูนะครับคาลิปเปอร์ขาปั๊มเป็นแบบ Axial Mount นะครับส่วน MT 07เอ้ย MT 09 MT 09นะครับมันจะเป็นแบบ Radial Mount นะครับเป็นปั๊มดาวนะครับแต่จานดิสจะเป็นธรรมดาไม่ใช่รูปขึ้นเหมือน Z900 นะครับจานดิสจะมีขนาดเล็กกว่านะเรื่อง Fully Adjust สามารถปรับทีโหลดได้ไหมมาดูของ Z900 นะครับ Z900 ปรับได้มั้ยวะนี่ครับสามารถปรับสปริงทีโหลดได้นะครับของ Z900 นะครับนี่ครับ Z900 ปรับทีโหลดได้แต่09นะครับก็ปรับได้เหมือนกันนะฮะนี่09ปรับได้เหมือนกันโอเคนะสิ่งที่แตกต่างของรถ2รุ่นนี้อีกอย่างนึงคือของ Z900 จะไม่มีระบบ Quick Shifter นะครับจากโรงงานนะฮะมาดูนี่ฮะคือไม่มี Quick Shifter นะฮะเพื่อนๆแต่ MT 09นะครับมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ตัวนี้จะเป็นควิกชิฟเตอร์จากโรงงานนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกับ ASIC นะครับตัวนี้ว้าวนะครับมาดูข้อแตกต่างอย่างหนึ่งครับคือเขาเรียกว่าชุดระบบมันแล้วกันของ MT ค่อนข้างที่จะให้ครบนะครับมีโหมดการขับขี่มี traction control นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะแยกไปไหนวะมีฟิชชิปมีทักชั่นคอนโทรลนะครับต่างๆส่วนเซต900นะครับเซต900มีแต่ ABS นะครับตัวนี้ยังไม่มีโหมดการขับขี่นะของเซต900นะฮะมาดูท่านั่งกันครับผมจะขึ้นคล่อมเซต900ก่อนนะครับท่านั่งผม170นะครับดูวางเท้าได้แบบว่าเต็มตีนนะครับรถค่อนข้างที่จะบึกบึนมองถ้ามองจากข้างหลังนะครับของ Z900 มันจะให้ลมคล้ายๆกับมันดูเท่กว่านะครับนี่เนี่ยจะท็อปมาดูนี่ท็อปมาดูมิติของคนขับนะครับเนี่ยมาดูมิติของคนขับเพื่อนๆจะเห็นปีก2ข้างนี่ครับแค่ลมคล้ายๆมันเท่กว่าความรู้สึกของผมนะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับแต่ผมว่ารู้สึกว่ามันเท่นะครับของ Z900 ไม่ได้อวยนะส่วนอันนี้ครับ MT 09นะครับเป็นเบาะนั่งแบบตอนเดียวนะครับท่านั่งมาดูท่านั่งผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันจะสูงกว่านะความรู้สึกนะครับแล้วก็มาดูฟีลลิ่งของคนขับมันจะออกแนวคล้ายๆกับสปอร์ตโทลิ่งมากกว่านะครับนิยามของ MT 09คือ Master of Torque นะครับแต่ผมไปสัมผัสกับพี่ๆในสนามเขาบอกว่าไปปรับเซตโชกหน้าใหม่เพื่อที่จะให้มันหน้าไม่เบานะครับตัวนี้ wow. ไม่มีการสะบัดนะครับเพื่อนๆรถตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเรื่องหน้าเบานะฮะหน้าเบาบางทีนะครับเห็นเพื่อนบางคนในกลุ่มครับขับล้อเดียวครับขับแต่ล้อหลังล้อหน้าไม่ขับครับล้อหน้าไม่แตะพื้นเลยฮะไฟหน้าก็จะปรับสูงขึ้นพิเศษไอ้พิเศษไฟหน้าก็จะเขาเรียกว่ามันจะส่องขึ้นฟ้าแล้วสายยกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันคือชุกหลังของเซต9มันจะวางแนวเฉียงๆนะครับมีกระเดียงทับแทบแรงตรงนี้ส่วนของ09นะครับ09ก็จะมีจะวางแนวเฉียงเหมือนกันนะครับมีลักษณะแต่น่าจะเป็นมันมีรูประเบิดนะมันน่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอัดแท่งแก๊สหรือเปล่าเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะส่วนล้อหลังก็น่าจะเป็นยางเบอร์เท่าไหร่วะดันล็อปสปอร์ตแม็กนะครับเบอร์180ครับตัวนี้ได้ยางขนาด180ส่วนเซต9อ่ะครับไปดูก่อนเซต9ของ
ไม่ต่อยางมันจะหมดแล้วนะเห็นรวดแล้วนะบอกมันด้วยครับตัวนี้น่าจะเปลี่ยนยางมานะครับจะเป็น190/55นะครับเป็นยางล็อตโซ่3นะครับผมไม่ชอบอย่างไหนนะของ Raider ต่อนะเฉพาะคันนี้นะคือรถไม่เครื่องบักใหญ่เดินพ่อดูออกมาน่าจะออกมาประมาณ 2.5 แต่ดันมารีดให้ลงเหลือ2นิ้วนะครับคิดได้ไงไม่รู้นะฮะโอเคเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ Z9 คือจะมีเฟรมถักนะครับที่เป็นลักษณะเด่นในแดงตัวนี้น่าจะเป็น ST นะครับตัว Special ครับ Special Edition นะครับครับผมโอเคส่วนตัวนี้ตัว Z9 ก็จะเป็นแบบว่าเฟรมนี้ที่เห็นตั้งแต่ MJ นะครับ MJ Z9 นะครับเฟรมลักษณะแบบนี้นะฮะที่จะมีเบรคท้ายนะครับผมเห็นในเว็บฝรั่งนะเขาไปยกเบรคท้ายยกชุดท้ายแบ่งเป็นท้ายอาวัตให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากนะครับทั้งสองรุ่นก็เป็นรถที่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเรามาฟังเสียงฮีโร่รุ่นกันเลยดีกว่านะโอเคมาดูคอร์สเพนแครงชาร์ปนะครับ3สูบว้าวไอ้ตรงกลางนี่คืออะไรวะน่ะเอาเหรอโอเคนะครับนี่ครับเกิดเสียอย่างหนึ่งคือส่วน9นี่อันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมคือมันจะมีประกับของ F slash นะครับแอนดูครับประกับร้อยนะฮะขึ้นก่อนนะฮะโอเคนะครับลองสตาร์ทดูนะครับเสียงรถค่อนข้างที่จะออกกว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างแล้วแต่ขึ้นอยู่ที่คนชอบนะครับเสียงนะมันเชยบิดยังวะเฮ้ยต่อมันเชยบิดยังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วสิไม่ได้ทำเด้อเขาโอเคครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมมาพูดเรื่องนี้คือคลายปมดราม่าคือรถแต่ละรุ่นนะครับมันเขาเรียกว่าขึ้นอยู่ที่ความชอบนะครับใครชอบเซ็ต9อ่ะพี่ชอบเซ็ต9ผมชอบ MT อ่ะอ้าวผมชอบเซ็ต9พี่ MT อ่ะนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมก็ชอบตัว MT นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดิบดีนะครับแต่ก็ชอบสีสูบของ Z9 นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับคืองดดราม่านะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความชอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมเองก็จะจบคลิปนะสวัสดีครับ